ศุกร์13พฤษภาคมผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรุงมะนิลาพร้อมป้าย Never Again ไม่เอาอีกแล้วกับตระกูลมาโกสเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงผลเลือกตั้งการประท้วงต่อชัยชนะของเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์หรือบองบองมาโกสเริ่มขึ้นทันทีในช่วงค่ำวันเลือกตั้ง31 million votes does not erase ย้ำ31ล้านเสียงที่บองบองได้มาไม่สามารถล้างประวัติศาสตร์ในช่วงกฎอัยการศึกหลังรู้ผลคะแนนบองบองมาโกสเดินทางไปเคารพสุสานของเฟอร์ดินานด์มาโกสผู้พ่ออดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์ไม่เพียงจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่17ของฟิลิปปินส์บองบองยังได้สารฝันของแม่อิเมลดามาโกสเจ้าของรองเท้าแบรนด์เนมหลักพันคู่ที่ต้องการให้ลูกชายเพียงคนเดียวของเธอขึ้นเป็นผู้นำประเทศ This is my son Ferdinand Marcos Jr. Thank you very much. หลังจบการศึกษาระดับประถมบองบองถูกส่งไปเรียนต่อที่อังกฤษและเป็นช่วงเดียวกันกับที่พ่อของเขาประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศในปี1972The proclamation of martial law is not a military takeover. บองบองศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแต่มหาวิทยาลัยแถลงว่าเขาได้รับเพียงอนุปริญญาพิเศษสาขาสังคมศาสตร์เท่านั้นบองบองเริ่มอาชีพการเมืองในวัย20ต้นๆกับตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดอีโลคอสนอร์เต้ที่เจ้าตัวใช้เป็นเหตุผลถอนตัวจากการเรียนปริญญาโทที่สหรัฐขณะที่ข้อมูลอีกด้านระบุว่าเขาสอบไม่ผ่านค่าเทอมค่าที่พักค่าใช้จ่ายกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อเดือนบางส่วนมาจากบัญชีของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระหว่างนั้นความไม่พอใจของชาวฟิลิปปินส์ต่อผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจร่วม20ปีกับแนวทางปราบปรามผู้เห็นต่างและการทุจริตที่ทำให้ฟิลิปปินส์แทบพังนำไปสู่การปฏิวัติพลังประชาชนหรือการปฏิวัติสีเหลือง25กุมภาพันธ์1986บองบองมาโกสในวัย29ต้องลี้ภัยไปฮาวายพร้อมครอบครัวและทรัพย์สินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบองบองเดินทางกลับฟิลิปปินส์หลังมาโกสผู้พ่อเสียชีวิตเขาไม่เคยกล่าวขอโทษต่อชาวฟิลิปปินส์เดินหน้าเส้นทางการเมืองจากส.ส.สู่ตำแหน่งส.ว.พร้อมเป้าหมายเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ครอบครัวแม้บองบองจะพ่ายแพ้เลนี่โรเบโดในการชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีเมื่อ6ปีที่แล้วแต่วันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่พร้อมจะลืมประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดในอดีตและอาแขนรับการกลับมาของตระกูลมาโกสผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการจับมือสองตระกูลดังมาโกสดูเตเต้เป็นปัจจัยสำคัญต่อชัยชนะของบองบองแต่ก็มีความเสี่ยงปัญหาการรวบอำนาจเพราะฉะนั้นมันก็แพ็กทีมกันระหว่างสองตระกูลนะคะซึ่งมันหนักนะมันหนักมากปกติเมื่อก่อนนี่ประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีมันคนละพรรคกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะขาดอำนาจกันแต่สุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าแพ็กทีมตรงนี้นะฮะยูนิทีมเนี่ยนะฮะทั้งบองบองมาโกสแล้วก็ทั้งซาร่าดูเตเต้ถ้าเขาแพ็กทีมกันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นสมมติในอนาคตเราก็ไม่รู้มันก็จะมีซีวิลโซไซตี้ซึ่งเป็นประชาสังคมทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยจะดำเนินการเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประชาธิปไตยถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องมีเขาดำเนินการได้แม้บองบองมาโกสจะได้รับเสียงสนับสนุน31ล้านเสียงแต่สำหรับอดีตนักโทษการเมืองและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศแบบกำปั้นเหล็กของมาโกสผู้พ่อรู้สึกว่าผิดหวังและกังวลว่าประวัติศาสตร์อาจจะกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน